ันนี้เรามากินอาหารเม็กซิกันกันนะคะชื่อว่าลาโทนอลติก้าโพสออกเสียงไม่ได้อะไปดูกันว่าเป็นอย่างไรกันอีแฟนซีไหมก็อีเขาแฟนซีมากเลยเห็นไหมศิลปะเยอะแยะเลยศิลปะเห็นไหมเมนูหลากหลายมากเลยเพราะว่าร้านนี้เพิ่งเคยมาครั้งแรกไม่เจอไม่เคยพามานะคะจะเป็นอาหารเม็กซิกันนะคะเขาก็เสิร์ฟไอ้นี่ก่อนเสิร์ฟไอ้ชิปเขาเรียกอะไรทอดนะเธอวัดดิสันขอทอร์เทียทอดเราจะให้ดูนิดนึงนะคะสำหรับเราเรียนภาษาอังกฤษนะคะปุ๊บสั่งเป็นน้ำปั่นเนี่ยเขาเรียก frozen และทีนี้ส่วนใหญ่อะถ้าเป็นร้านอย่างเงี้ยมันจะเป็นมีแอลกอฮอล์ด้วยและทีนี้ถ้าไม่เอาแอลกอฮอล์เขาจะเรียกว่า virgin daiquiris เนี่ยอ่านไม่ออกอะ virginคือถ้าบอกเบอร์จินอ่ะก็คือมันจะไม่ผสมแอลกอฮอล์นะคะบดรู้แล้วว่าจะสั่งอะไรนี่จะสั่งจานนี้มันมีเขาเรียกว่าบรูเชต้ามีทั้งไก่ย่างแล้วก็กุ้งย่างแล้วก็มีผักเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่ามีเตอร์จะสั่งอะไรนะเชอร์รี่มานิดหน่อยนะคะแล้วชิมกันดีกว่าเป็นไงมันคือสตรอเบอรี่ผสมกล้วยเพราะว่าเคยทำกินที่บ้านแล้วมันอร่อยและของมิสเตอร์คือชิลลี่มีไอ้แผ่นนี้มาให้อีกหนึ่งอันชิมอาหารเข้าไปแล้วนะก็จะมีเป็นไก่เป็นไก่ย่างนะเป็นไก่ย่างเสียบไม้เนี่ยแล้วก็เป็นกุ้งย่างแล้วก็มีหมูย่างเสียบไม้นะแล้วจะมีผักเขาน่าจะผัดน้ำมันมาทอดด้วยอ่ะผักทอดด้วยแล้วก็น้ำมันนะแล้วก็มีข้าวผัดรสมันจะจืดอ่ะไม่มีรสเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าได้น้ำจิ้มซีฟู้ดซะหน่อยนะแจ่มเลยเราไม่ต้องเห็นหน้านะคะเห็นก็ครึ่งหน้าพอจะได้เห็นปากตอนเราอาเด็ดอร่อยผมเข้าปากเลยโอเคเท่านี้ละกันก็คือว่ารสจืดถ้าได้ซีฟู้ดหรือว่าได้แม็กกี้สักนิดนึงนะแจ่มไปเลยรออาหารอยู่รออาหารอยู่จานเบลเลอร์เลยนี่เป็นไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไร What's up insidePork. ฮะ Pork. นี่โปรนะเดี๋ยวมาดูกันว่าในห่อมีอะไรนะแกงซี่ในห่อมีอะไรอ๋อมันมีเป็นไอแผ่นทอร์เทียนี่แหละนึ่งมาแต่ว่าอาจจะไม่กินอ่ะน่าอร่อย